แต่เดียวกันบางคนบอกคลิปไหนไม่มีพี่โดโด้ไม่ดูส่งเครื่องหมายอย่างนี้มาบอกว่าช่องโดโด้พาเที่ยวไม่มีโดโด้บางคนก็บอกว่ารำคาญโดโด้กินมาสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโด้พาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดโด้ครับสวัสดีครับพี่ยังครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกับพี่โดโด้อยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะพี่โดโด้บอกว่าอยากกินอะไรโดโด้จะกินอะไรข้าวหมกไก่โดโด้บอกโดโด้จะกินข้าวหมกไก่ซุปหางวัวก็เลยพามาข้าวหมกไก่สยามฮะแถวสาย4วันนี้มา2คนพ่อลูกครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าครูตั๊กไม่หยุดก็เลยเหลือกัน2คนไปด้วยไปเข้าไปกินข้าวหมกไก่กันนะนี่ครับเดี๋ยวเราสั่งตรงนี้เลยพี่โร่บอกว่าจะกินข้าวหมกไก่ผมจะเอาข้าวหมกเนื้อเดี๋ยวเราติ๊กลงไปตรงนี้ครับข้าวหมกไก่ตลาดในร้านเขาครับนี่ครับชื่อนะอันนี้อะไรเลยซุปเนื้อนี่ซุปหางครับนี่ครับเพื่อนๆครับหมกเนื้อหมกเนื้อนี่ของพี่โดโด้พี่โดโด้อะไรหมกอะไรหมกเนื้อหมกไก่นี่ฮะซุปหางวัวซุปหางวัวอันนี้อะไรซุปเนื้อฮะนี่ซุปเนื้อซุปเนื้อมาจิ้มไว้ตรงนี้โดโด้น้ำจิ้มไว้ตรงนี้โดโด้กินเลยเอานี่ลอยเลยครับลอยเลยหาน้ำจิ้มราดเลยเหรอโอเคนี่ประทานกันเลยครับโดโด้ก็เป็นการแสดงโดโด้กับThank you.
วันหยุดยาวครับแต่ว่าที่ทำงานผมกับพี่โรโดกับที่ทำงานคุณตั๊กนี่หยุดไม่เท่ากันคุณตั๊กก็ต้องทำอีก2วันก็ถึงจะหยุดแต่ผมกับพี่โรโดนี่หยุดแล้วใกล้เคียงกันจะมีออกหวานหวานนิดนิดพอจิ้มน้ำจิ้มรสจัดของเขาก็เข้ากันพอดีจริงผมชอบเอาไอ้ชุดหางวัวนะตรงหางวัวเนี่ยมันนุ่มนุ่มดีอ่ะมันนุ่มนุ่มดีชอบมากินข้าวหมกตัวเนื้อของข้าวหมกเนี่ยเขาเป็นเนื้อล้วนๆนะก็เลยมันจะแบบแข็งๆเหนียวๆไปสักนิดนึงกินกับหางวัวมันจะนุ่มกว่าI'm
ก็กินไปคุยไปนะครับเพื่อนต่างจิตต่างใจกินไปก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยดูคอมเมนต์มันมีก็ต่างจิตต่างใจนะ FC ก็มีหลายความคิดคอมเมนต์ในคลิปเดียวกันเนี่ยบางทีก็เข้าใจไม่ถูกนะบางคนอาจจะแบบจะเข้ามาดูจะเข้ามาดูแบบเข้ามาดูอาหารเฉยๆก็จะบอกว่าทำคลิปยาวไปเพราะว่าผมคุยไปด้วยอะไรไปด้วยอาหารคลิปต่อมาก็บอกว่าอยากให้คุยเรื่องพี่โดโดเยอะๆชอบหลักการบางคนบอกคลิปไหนไม่มีพี่โดโดไม่ดูส่งเครื่องหมายอย่างนี้มาบอกว่าช่องโดโดพาเที่ยวไม่มีโดโดบางคนก็บอกว่าลำคาญโดโดกินมาบางคนก็บอกว่าให้ทำไมไม่ไปถ่ายพี่โดโดเลยชอบดูพี่โดโดกินข้าวต่างจิตต่างใจครับเราสั่งข้าวหมกเต่ามาให้เอาข้าวเปล่าจานนึงข้าวหมกเปล่าจานข้าวหมกเปล่าจานเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้เราสั่งข้าวหมกเต่ามาให้เพราะนั้นเนี่ยบางทีอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทำให้ทราบว่าเออมี FC บางคนก็ดูแบบนึง FC บางคนก็ดูอีกแบบนึงอย่างเงี้ยหรือว่าเรารอแป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามาแล้วเรารู้ว่าโดโน่เป็นออฟฟิศติกนะเขาจะมีบุคลิกแบบนี้ก็ต้องเข้าไปคนก็พูดว่าไม่ควรถ่ายเที่ยวโลกที่มีแค่ทางแบบนี้เอารูปมาประจานทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงวัตถุประสงค์ในการทำช่องเนี่ยพื้นของวัตถุประสงค์การทำช่องของช่องโลโก้พาเที่ยวนี่คือเผยแพร่ขอที่ยืนในสังคมให้กับผู้เป็นออทิสติกนะครับเพื่อนเพราะนั้นก็เลยนำเสนอว่าเนี่ยออทิสติกเขามีอาการอย่างเนี้ยเขาเป็นอย่างเนี้ยเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าไปเจอ
ที่ไหนไม่ใช่เฉพาะโดโด้หรอกไปเจอคนที่เป็นออทิสติกที่ไหนเนี่ยเขาจะมีอาการอย่างเงี้ยก็จะได้ทราบว่าเออเขาเป็นผู้ป่วยออทิสติกนะถูกไหมครับดีคนก็บอกเอามาเผยแพร่ทำไมเอาลูกมาประจานทำไมอย่างเงี้ยคุยไปนะก็คอมเมนต์มาก็รับฟังนะครับแต่บางทีคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาดูแล้วจงใจที่จะเข้ามาพูดไม่ดีผมก็ต้องลบออกพูดเลยว่าผมลบออกก็คอมเมนต์ไม่ดีอ่ะลบออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราบางคนบอกรับไม่ได้ไม่ลบออกไม่ใช่ครับผมไม่อยากให้เกิดดราม่าเพราะว่าเคยมีพอมีคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็คนที่เขารักน้องโดโด้คนที่เขาฟังแล้วก็ดูแล้วคนพูดบางคนถูกว่าว่าความคิดสกปรกอะไรกันอย่างนี้ผมไม่ต้องลบออกเพื่อไม่ให้เขาถูกว่าเนื้อเหนือจะเป็นการเป็นว่าปล่อยคอมเมนต์ไว้ให้ทัวร์มาลงในตำนานซึ่งดูแล้วผมตรงนี้เห็นคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์แบบนี้เดี๋ยวโดนทัวร์ลงแน่เลยก็เลยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะอย่าพายเนี่ยลบทิ้งแน่นะแต่ว่าคอมเมนต์ที่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องในคลิปอ่ะคอมเมนต์มาว่ากันมาพูดไม่ดีมาพูดให้ร้ายกันไปแล้วบางทีก็เป็นคนเดิมเรียกว่าแบบแผนกไหนคอมเมนต์แบบไหนก็คอมเมนต์แบบนั้นอันไหนผมรับได้ดูแล้วไม่มีปัญหาไม่ควรปล่อยไว้อันไหนเห็นว่าโอ้ยเดี๋ยวกลัวลงไม่ควรจะมีไว้ก็ต้องลบทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการไม่ดีอะไรการอะไรให้คนมาด่ากันมาทะเลาะกันในบ้านเราเนาะมันไม่บอกเห็นยังเพื่อนไหมก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรม BFC ท่านหนึ่งที่เข้ามาดูเพราะว่ามีลูกเป็นออทิสติกเหมือนกันซึ่งมีหลายท่านแล้วนะแล้วก็เลยอยากเจอน้องโดโด้แล้วก็เออท่านเป็นเจ้าของกิจการมีที่พักแล้วก็อยากจะพูดคุยกับผมอยากเจอน้องโดโด้ตัวเป็นๆอะไรเงี้ยก็เลยเปิดที่พักผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวถ้าเปิดที่พักเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ไปรีวิวแนะนำใ
แล้วก็จะได้ไปคุยกันถ้าคงอยากจะปรึกษาหารือกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าโดโด้เรียนยังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้แนะนำให้ไปเรียนในที่ที่โดโด้เรียนจบมาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไม่คลิปหน้านะก็จะเป็นคอนเทนต์เนี้ยที่จะได้ไปเจอกันก็นัดหมายกันก็เลยพอดีครูตั๊กหยุดไม่ตรงกันก็จะไปผมเลยก็ติดตามนะครับว่าสถานที่ฮะแล้วก็จะเป็นยังไงไปเจอ FC ไปเจอเพื่อนโดโด้ที่เป็นออทิสติกด้วยกันแต่ว่าบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำเขานะเพราะว่าเขาก็เหมือนจะเป็นผู้พิการซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่เอามาเผยแพร่หรอกก็เผยแพร่แต่โดโด้ลูกตัวเองอาจจะมีให้เห็นบ้างนิดหน่อยเพื่อเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานอะไรทำนองนี้ถ้าเกิดเขาอนุญาตแต่ว่าถึงจะอนุญาตเนี่ยก็ไม่ดีที่จะเอาบุคลิกของคนอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่สบายใจซึ่งเขาไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็เห็นควรว่าไม่นำมาเสมอนะครับเพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วก็ไปให้ดูบรรยากาศของที่พักของเขาอย่างไรนะครับคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแชร์พูดเบาๆพูดเบาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดูด้วยมาด้วยนะครับเจอกันไปครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีคลิปนี้ขอบพระคุณครับไปเก็บตังค์